สวัสดีทั้ง3ท่านครับวันนี้เราเข้ามาสู่อีกหัวข้อหนึ่งของรายวิชาหลักการสื่อสารนะครับหัวข้อนี้ชื่อว่าพื้นฐานสัญญาณและระบบเป็นอย่างไรนะครับสำคัญอย่างไรที่ต้องลงมาในดีเทลผมจะนำเข้าสู่บทเรียนนี้ครับเล่าเรื่องกว้างก่อนคุณจะได้ออกว่าไอ้สิ่งนี้ที่ต้องเรียนต่อไปที่จะเป็นตัวคณิตศาสตร์เป็นตัวแปลอะไรที่ยืดยืดที่ต้องปวดหัวเนี่ยมันเอาไปทำอะไรนะครับผมยกตัวอย่างหนึ่งคลื่นวิทยุ FM ที่คุณได้ยินได้ฟังอยู่ครับคุณเปิดวิทยุคุณได้ยินเสียงดีเจพูดสักพักมันโม้เสร็จก็มีดนตรีให้คุณได้ฟังมีเพลงคุณได้ฟังคำถามผมคือคลื่นที่มีในอากาศที่ดีเจส่งเสียงมาแล้วเครื่องวิทยุแปลค่าความหมายออกมาหน้าต่างคลื่นเป็นไงไม่เห็นอยู่แล้วจริงไหมหลายคนไม่เห็นหรอกไม่เห็นไม่เป็นไรคุณเดาๆไว้นะว่าเหมือนคุณเอาปั้นฝุ่นในอากาศบางทีมีลมพัดแรงก็จะเห็นลอยๆฝุ่นไหมไอ้คลื่นมันเป็นลอยไหมมีพลังแบบวุ้บๆกระทบมือไหมถ้าไม่มีอะไรสักอย่างเลยคุณจะไปสร้างมาได้คุณจะไปดีเทคมาได้ไงคุณจะไปประเมินได้ไงว่าอันนี้คือคลื่น FM อันนี้คือคลื่น AM คุณจะไปทำซ้ำคลื่นเหล่านั้นได้อย่างไรคำตอบคือทำไม่ได้เลยถูกต้องไหมครับเมื่อคุณไม่เห็นมันจับมันจับต้องมันไม่ได้คุณทำอะไรกับมันไม่ได้เลยทุกอย่างครับดังนั้นถ้าจะทำอะไรกับมันได้คุณต้องมีโมเดลมีคณิตศาสตร์มีสมการมีรูปคลื่นหรืออะไรที่จับต้องได้เนี่ยจับไปบอกมันว่าอ้อเสียงพูดนะมันคือสมการนี้มันคือฟังก์ชันนี้มันส่งมาในโมเดลนี้ดนตรีเป็นแบบนี้ความถี่สูงที่เป็นแคลเรีย100เมกะเฮิรตซ์มันคือโมเดลนี้คุณต้องทำอย่างนี้ครับอยู่ในรูปของคณิตศาสตร์เป็นตัวแทนของมันถ้าไม่ใช่คณิตศาสตร์เป็นรูปคลื่นที่วาดขึ้นมาก็ได้ให้เห็นคุณถึงจะนำไปทำอะไรต่อได้อย่าให้เห็นภาพนี้ครับว่าอะไรที่จับต้องไม่ได้จริงๆทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราสามารถสร้างโมเดลคำนี้คุณจะเจอบ่อยๆสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์สร้างปรากฏการณ์เห็นปรากฏการณ์คุณถึงจะคำนวณได้จะสร้างหรือประมาณอะไรต่างๆได้นึกถึงเทอร์โมไดนามิกนึกถึงกฎของแรงกฎของอะไรที่คุณเรียนมาทางฟิสิกส์ก็ได้ครับที่ต้องมีสมการด้วยสมการนี้เพื่อทำให้สามารถคำนวณได้เหมือนฟิสิกส์ลูกแอปเปิ้ลตกออกมาจากต้นไม้คุณก็เห็นอ๋อลูกแอปเปิ้ลตกมีลูกหินตกเอ๊ะมันตกที่ความเร็วเท่ากันหรือเปล่าความเร่งเท่ากันหรือเปล่าคุณก็เริ่มสงสัยเริ่มสงสัยทางไหนครับคุณก็ไปหาโมเดลของความเร่งความเร็วมาเทียบเคียงกับสิ่งตกมาแล้วคุณก็คำนวณหาเป็นความเร็วความเร่งต่างๆมาได้ลักษณะครับลักษณะนั้นแต่นี้หมวดของเรามาโฟกัสเฉพาะเรื่องของสื่อสารก็เลยจะเอาโมเดลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมาจับรวมกันเล่าให้เห็นกันในหมวดของสัญญาณและระบบที่เราจะเอามาใช้นะครับ เมื่อเห็นภาพกว้างๆนะครับว่าทำไมเราจำเป็นต้องสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาทำไมเราต้องเห็นสัญญาณขึ้นมาเราก็มาเริ่มเข้าไปในแต่ละส่วนแล้วครับอันนี้ระบบสื่อสารคลื่นสัญญาณที่รับพิจารณาเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่ข้อมูลกับส่วนที่ไม่ต้องการครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องน้อยไปนะครับน้อยคือสัญญาณที่เราไม่ต้องการสัญญาณเสียงพูดสัญญาณคลื่น FM AM ที่เราส่งนั่นคือที่เราต้องการสัญญาณน้อยอีกเล่นได้ไหมไม่ได้
ครั้งที่แล้วผมยกตัวอย่างมีเครื่องส่งผ่าน100เมตรถึงบ้านคุณระหว่างทาง100เมตรไม่รู้มีบ้านใครมีเครื่องจักรอะไรหรือเปล่าฟ้าร้องฟ้าคำรามหรือเปล่ามันสร้างน้อยตลอดครับดังนั้นเราหลีกเลี่ยงน้อยไม่ได้หลีกเลี่ยงสัญญาณที่ไม่ต้องการไม่ได้นะครับเพียงแต่สัญญาณสองส่วนนี้ครับมันพิจารณาสร้างเป็นโมเดลไม่เหมือนกันนะครับนำโมเดลที่ใช้ไม่เหมือนกันสัญญาณที่เราต้องการสร้างเป็นโมเดลง่ายๆทางวิทยาศาสตร์ได้เหมือนขึ้นแคลเรียเราทราบว่าขึ้นแคลเรียคือขึ้นเพื่อเป็นความถี่สูงนะครับนำพาขึ้นที่เราต้องการออกไปอย่างเช่นคุณฟังขึ้น 97.5 แคลเรียก็คือความถี่ทรายหรือโคไซน์ตามที่คุณจะเรียกความถี่มันที่ 97.5 เมกะเฮิรตซ์ความถี่ 97.5 เมกะเฮิรตซ์คุณนึกภาพออกเพราะคุณเคยใช้ฟังก์ชันเจเนเรเตอร์ใครเรียนวงจรมาต้องเคยใช้ฟังก์ชันเจเนเรเตอร์ใช่ไหมครับคุณสร้างฟังก์ชันไซน์นะครับคุณมีฟังก์ชันเจนตัวหนึ่งคุณกดปุ่มหรือหมุนไปที่โหมดไซน์เวฟคุณปรับแอมพลิจูดก็ปรับขนาดเล็กใหญ่ได้คุณปรับความถี่คุณก็สร้างความถี่มากน้อยได้จะ 10K 100K 1เมตรก็ทำกันไปคุณเห็นรูปสัญญาณสายคุณจินตนาการออกครับผมลองเขียนให้ดูก็ได้สัญญาณสายหน้าตานี้ไทม์โดเมนคุณเห็นในฟังก์ชันเจนนะครับจริงไหมครับประมาณนี้หน้าตาของฟังก์ชันสายถ้าหมายนี้ปุ๊บคุณบอกได้เลยเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์ได้ด้วยสมมติผมเรียกว่าเป็นแคลเรียผมเรียกว่าเป็น CT CT จะมีค่าเท่ากับค่าความสูงระดับหนึ่ง A sin omega T ถูกต้องไหมหน่วยเป็นโวลต์เป็นคณิตศาสตร์ก็เขียนคณิตศาสตร์ SIN นะครับความถี่มากน้อยก็ใส่เป็นโอเมก้าความถี่ชุมโอเมก้าเป็นค่าเท่ากับ2ไพ f ถูกไหมครับโอเมก้าเท่ากับ2ไพ f งั้นความถี่มากน้อยถ้าความถี่มากขึ้นก็ถี่เยอะความถี่น้อยขึ้นก็ถี่น้อยความสูงขนาดอ่ะก็ขึ้นอยู่กับตัวแปร A นี่คือสัญญาณตัวแรกครับข้อมูลข่าวสารที่เราต้องการจะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นลักษณะที่เราสามารถเห็นเป็นหน้าตาเขียนเป็นสมการทำซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้ทางศัพท์ในบทนี้เขาใช้คำว่าเป็นสัญญาณ deterministic สาเหตุ deterministic สัญญาณที่สามารถหาได้สร้างขึ้นมาได้ deterministic นะครับกลับกันถ้าเป็น noise ถ้าเป็น noise noise อยู่ใน time domain เหมือนกันครับแต่มันยิบ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 ไม่เคยซ้ำเลยไม่เคยซ้ำเลยนั่นคือ noise นิยามของ noise คือสัญญาณที่เป็น drag dot เราไม่สามารถวาดรูป noise ให้เป็นรูปเดินได้ทุกครั้งมันจะเกิดเราไม่สามารถสร้างสมการน้อยได้เพราะไม่เคยซ้ำไงแต่ยังที่ไม่เคยซ้ำก็จะเขียนแทนที่ฟังก์ชันอะไรได้มันเขียนแทนไม่ได้นะครับต่างกันกับคลื่นทรายจะทำอีกครั้งก็เป็นคลื่นทรายนั่นคือฟังก์ชันทรายใครใช้คลื่นสี่เหลี่ยมก็เป็นคลื่นสแควร์เวฟก็คือเป็นสัญญาณสแควร์ใครสร้างสัญญาณสามเหลี่ยมก็ออกมาเป็นสามเหลี่ยมทุกครั้งทำซ้ำได้ก็ได้ตัวเดิมเขียน description เป็นฟังก์ชันเขียนได้เป็น noise ไม่ได้ทีนี้เมื่อมี2อย่าง2สัญญาณอยู่นะครับการที่จะวิเคราะห์มันใช้กระบวนการคณิตศาสตร์เหมือนกันไม่ได้ตรงนี้เป็นคีย์สำคัญครับอันหนึ่งสร้างได้คุณใช้กระบวนการคณิตศาสตร์ได้อันหนึ่งสร้างซ้ำไม่ได้อย่างเช่น noise คุณใช้กระบวนการคณิตศาสตร์เดิมสายคอสแทนไม่ได้กระบวนการที่จะทำก็คือต้องใช้กระบวนการทางสถิติ
นะครับจริงๆเนื้อหาเนี่ยถ้าเริ่มขึ้นลึกนะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับต้องเรียนมาถึง1คอร์สวิชาซิกแนลซิสเต็มเรียนมา14ครั้งแต่ถึงจะรวบมาคุยให้ฟังครั้งเดียวงั้นไม่ได้ลงดีเทลในการคำนวณพื้นศาสตร์เยอะแต่อยากให้ได้คอนเซ็ปต์นั่นเองนะครับมันจะมีวิชานึงเฉพาะออกมาเลยซิกแนลซิสเต็มจะลงดีเทลลงไปเยอะกว่านี้นะครับอันนี้เป็นภาพกว้างก่อนจะข้ามภาพที่ไปสรุปอีกครั้งนะครับสัญญาณที่เราสร้างขึ้นเราสามารถเขียนรูปของสัญญาณฟังก์ชันพื้นศาสตร์เขียนรูปกราฟได้เขียนรูปคลื่นได้ส่วนสัญญาณแรนดอมเช่นน้อยเราใช้ฟังก์ชันพื้นศาสตร์ไม่ได้ครับเราต้องใช้ค่าทางสถิติจะแยกกันคำนวณกันนะครับแยกกันคำนวณกันนะครับอันนี้ให้เข้าใจพื้นฐานโอเคครับบรรทัดต่อมาบอกว่าข้อมูลที่เราต้องการจะเลือกเป็นสัญญาณสัญญาณเราทราบถึงพฤติกรรมสัญญาณชัดเจนเราเรียกว่าเป็นสัญญาณเชิงกำหนดภาษาไทยใช้ว่าสัญญาณเชิงกำหนดนะครับ deterministic signal สามารถแสดงแทนได้ด้วยสมการคณิตศาสตร์ในขณะที่นะครับสัญญาณที่เราต้องการด้วย noise นะครับใช้ค่าทางสถิติเป็นตัวกำหนดกำหนดอะไรบ้างเช่นมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยทำไรเอาไว้ให้ดูว่ามีค่ากำลังงานที่มาลดกวนเราเท่าไหร่ครับนึกสัญญาณน้อยที่มาใช้ว่ามีค่า rf นู่นนี่ต่างครับเราคำนวณจากค่าเฉลี่ยของมันครับคำนวณค่าเฉลี่ยของมันว่ามารบกวนเราเท่าไหร่นะครับส่วนคำว่าสัญญาณและระบบคืออะไรนะครับ signal and system คุณสมบัติของระบบนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการของสัญญาณเพื่อเอาไว้ใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการสัญญาณอันนี้โยมไม่เห็นภาพนะครับคุณมีสัญญาณตัวที่1 A คุณต้องการรวมสัญญาณตัวที่2ถ้าเกิดคุณไม่มีพื้นฐานของคำว่าสัญญาณและระบบไอ้คำว่ารวมกันทางนิสสันทำอะไรไอ้คนก็ติดอาจารย์ผมทำขึ้นทำสัญญาณคณิตศาสตร์ทำอะไรเกี่ยวข้องอีกล่ะกลับไปที่เดิมตอนต้นครับที่ผมบอกว่าคุณไม่เห็นอะไรในโลกของคลื่นทำไงคุณจะจับต้องมันได้คุณต้องแสดงแทนสัญญาณที่เราจับต้องไม่ได้ด้วยคณิตศาสตร์นั้นสัญญาณ A สัญญาณ B ถ้าจะรวมกันคุณต้องมีพื้นฐานตัวหนึ่งที่ชื่อว่า signal system สัญญาณและระบบเพื่อจะสร้างโมเดลของระบบหรือว่าระบบเนี้ยสัญญาณ A กับ B เอามารวมกันใช้คณิตศาสตร์เป็นตัวรวมเช่นเอามาบวกกันเอามาคูณกันเอามายกกำลังสองเอามาอินทิเกรตเหล่านี้ครับคือระบบระบบนี้แปรผันตามเวลาไม่แปรผันตามเวลาระบบนี้เริ่มต้นแต่เมื่อในทีนี้เป็นต้นไปก่อนหน้านี้ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นมันต้องมีคณิตศาสตร์อย่างนี้เข้ามาเหล่านี้ไม่ได้เข้าใจง่ายครับแต่ผมอยากพูดให้ง่ายและคาดหวังว่าคุณจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับแต่จริงเรื่องที่เข้าใจยากสุดกว่าเมื่อเราทราบว่าจำเป็นต้องมีระบบเพื่อมาทำโปรเซสต่างๆชนิดศาสตร์แล้วก็ลองมาจำแนกระบบง่ายๆทำให้เราเข้าใจหรือเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับบางตัวนึกภาพไม่ออกก่อนไม่เป็นไรข้ามไปก่อนเอาตัวที่เข้าใจง่ายก่อนแล้วสักวันอ่านมาอ่านหลายๆรอบเข้าก็จะสุ่มซับมากขึ้นนะครับอย่าเพิ่งไปตั้งกำแพงว่าโอ้อะไรลูกเขาว่าคณิตศาสตร์งงอย่าไปต้องตั้งกำแพงนะครับไอ้ระบบเนี่ยมันก็มีหลากหลายก็จำแนกให้เป็นระบบที่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องเดี๋ยวจะค่อยๆเห็นครับไอ้ต่อเนื่องเป็นไงไม่ต่อเนื่องเป็นไงเป็นตัวอย่างให้เห็นเชิงเส้นไม่เป็นเชิงเส้นแปรเปลี่ยนตามเวลาไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาคอโซ่นอนคอโซ่ไม่ใช่คอซองกับไม่ใส่คอซองนะนั่นมัธยมนะครับคนไม่ได้ถึงเด็กมัธยมตาโตอะไรนะครับโลกที่เสถียรกับไม่เสถียรนะครับและเราต้องเรียนคุณสมบัติแล้วก็เรียนการจำแนกสัญญาณในช่วงท้ายระบบก่อนแล้วเข้าไปดูสัญญาณนะครับชื่อจะคล้ายๆกันนะจะดูกันนะครับระบบกับสัญญาณระบบชื่อจะคล้ายๆกัน